คยเรียนนะครับก็เป็นการดูพิเคทสเปเชียลสมมติว่าเรามีอะตอมนะครับ1อันแล้วมีเราดูพิเคทในอันนึงเป็นพวกอิเล็กตรอนโลกกับอะไรที่สามไม่ใช่ที่หมุนๆอันนั้นใช่แต่คนเนี้ยพี่จะลองสมมุติเทสให้ดูก่อนว่าสมมุติเราหมุนอันนี้หมุนนะครับมีชิกาบิลิเตอร์ด้วยปกติหมุนแล้วมันจะหยุดใช่ไหมครับพี่ใช้กราฟแบบแนวตั้งปรับอะไรอินฟินิตี้เลือกเคิร์ฟเป็นโพสก็ลิมเนี่ยมันจะพุ่งไปเรื่อยๆก็คือหมายความว่าถ้าพี่เปิดไปมากกว่านี้ไอ้นี่ก็คือจะหมุนไปได้เรื่อยๆไม่หยุดนะครับหมุนไปเรื่อยๆมี1,000เฟรมปกติแล้วแค่อนิเมตไว้เท่าไหร่นิดเดียวเองใช่ไหมเนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆไม่หยุดเพราะเราใช้คำสั่งอินฟินิตี้ไว้แต่คราวนี้นะครับเราจะดูพิเคท2อันนี้ออกมาถูกต้องไหมครับให้มีหลายๆอันมีหลายๆอันหรือดูพิเคทอันนี้ก็ได้ให้มีหลายๆวงกลมมีเยอะๆหน่อยพี่ก็เลือกกรุ๊ปของมันนะครับเลือกกรุ๊ปของชิ้นเนี่ยเลือกกรุ๊ปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้นี่คือวัตถุโมเดลธรรมดาพี่ไม่ได้อนิเมตตรงที่โมเดลนะพี่อนิเมตในกรุ๊ปของมันเนี่ยอนิเมตในกรุ๊ปของมันใช่ไหมครับพี่อาจจะกรุ๊ปอีกทีนึงเพื่อคุมเอาไว้เหมือนทำสร้างซิมโบลกรุ๊ปอีกทีนึงไอ้คีย์เฟรมมันจะหายไปเพราะว่าอยู่ในกรุ๊ปข้างในและพี่ใช้คำสั่งว่า edit มาที่ duplicate spatial นะครับพี่รีเซ็ตก่อนปุ๊บวิธีการก็ง่ายๆนะครับเลือกเป็น duplicate input graph ก็หมายความว่าเอากราฟของมันหรือว่าไอ้กราฟ editor เมื่อกี้ออกมาด้วยนะครับกด duplicate spatial เห็นไหมครับแค่นี้ปุ๊บพี่ก็เอามาวางตำแหน่งเดียวกันเดี๋ยวพี่ก็เลื่อนเอาสมมติอยากได้10อันใช่ไหมแทนจะต้องสร้าง10อันเราก็มีแค่อันเดียวแล้วก็ duplicate spatial เอากลับมาอยู่ที่เดิมโอเคที่แค่อนิเมตมันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มี2รูปแล้วเห็นป่ะสมมติเรามีครบแล้วองค์ประกอบตรงเนี้ยแล้วการไอ้อย่างเงี้ยชุดเนี้ยทั้งชุดนะครับสัก20อันแบบเป็นโครงสร้างอะตอมเยอะๆใช่ไหมพี่ก็เลือกกดลูกศรขึ้นเพื่อเลือกกรุ๊ปทั้งหมดให้เป็นกรุ๊ปทั้งหมดเลยเรียกกรุ๊ปไว้ทีนึงแล้วพี่ก็ใช้ duplicate spatial input graph แค่นี้นะครับ number ก็คือจะเอากี่ชิ้นแต่ถ้าเราเลือกไปมันก็อยู่ตรงที่เดิมมันก็ปลดกระบาลออกไปแล้ว duplicate ดึงออกมาง่ายไหมแค่นี้เองเราสามารถเอาไปเล่นอะไรอีกเยอะแยะเลยยุบยับนะครับเราจะปุ๊บพี่จะ duplicate spatial แล้วเลื่อนออกมาพี่ออกแบบไปอย่างนี้เคยเห็นพวกงานฝรั่งที่มันซับซ้อนเนาะมันจะไม่ใช่หลักการที่มันยากอะไรก็ได้อาจจะเป็นการมั่วๆซั่วๆไปเรื่อยๆแล้วงานเราก็จะอลังการเห็นป่ะไม่ยากเลยง่ายๆไม่ใช่แค่วงก็สร้างจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางมันก็หมุนอยู่ตรงกลางละการหมุนตรงกลางเนี่ยมีได้หลายวิธีนะครับเหมือนที่พี่สอนทำโลกเนี่ยพี่วันนี้คือโลกอิเล็กโปรตอนแล้วกันไอโปรตอนน่ะมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณว่าเป็นนิวเคลียสใช่ไหมครับนิวเคลียสคือตัวเนี้ยสมมติโปรตอนมี4ก็เป็น4ก้อนอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมนี่คือโปรตอนของเราส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยหน้าตัวมันจะเล็กๆหน่อยปกติเขาก็ใช้รูปตัว e ลบนะครับเพราะว่ามีประจุไฟฟ้าเป็นลบตัวอิเล็กตรอนเนี่ยพี่ก็แค่ย้ายจุดหมุนของมันให้ไปอยู่ตรงกลางงานใช่ไหมดูเป็นวายเฟรมเลยกดอะไร D X X คือ snap grid ใช่ไหมครับก็ snap ให้อยู่ตรงกลางลานหมุนมันก็หมุนตรงกลางแล้วถูกต้องไหมเราจะเอาสักกี่อันนะแล้วก็ duplicate ก็ได้ duplicate spatial ธรรมดาก็กด shift D 1ครั้งแล้วก็หมุนใช่ป่ะ shift D แค่นี้ก็พอจะแนวไหนกันแนวตั้งกดเอามีเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็แต่อันเนี้ยเราไม่ได้กลุ่มไม่ได้อะไรไว้แล้วแค่ย้ายจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางแล้วก็ชิปดีพี่เลื่อนขึ้น
แล้วก็ลองเลือกกรุ๊ปข้างล่างใหม่รอบหนึ่งแล้วก็ชิปดีอยู่ข้างล่างนะครับชิปดีแล้วดึงลงแต่ไอ้ตรงสิไอ้ตรงพวกตอนนี้จะไม่อยู่ตรงกลางวิธีอยากให้อยู่ตรงกลางก็ไม่ยากครับสั่งกรุ๊ปเอาไว้ระยะนั่นแหละเซ็นเตอร์ไพวอตใช่ไหมแล้วก็ snap x ที่อยู่ตรงกลาง snap กริดกด x snap เส้นกด c snap จุดกด v หลักการเบสิกไอ้กรุ๊ปเนี้ยเราทำหมุนด้วยก็ได้หมุนช้าๆหน่อยจะขึ้นตั้งไว้สักแค่37เฟรมก็ได้แล้วก็หมุนนิดเดียวเราก็ไม่ใช้อะไรกราฟ editor ใช่ไหมครับ animation กราฟ editor สั่งให้หมุนเวลา infinity ปรับ curve เป็น linear คือจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลิงเนียร์พุ่งขึ้นไปเส้นตรงนี่ปรับไปเส้นตรงแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยเลือกเส้นตรงเลือก x create ก็คือก่อนหน้า keyframe เนี่ยเช่นถ้าอยากเลือกให้ข้างหน้ามันด้วยก็เลือกไปลิงเนียร์ข้างหน้ามันก็จะพุ่งลงไปข้างหน้าอย่างนี้ก็จบแค่นี้นะครับแค่นี้มันก็จะหมุนไปได้เรื่อยๆมีวันที่สิ้นสุดส่วนไอ้วงกลมข้างนอกนะครับเดี๋ยวพี่ขอสร้างเลเยอร์ล็อกไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไอ้พวกกลมๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็เลือกทั้งหมดเลยก็ได้จะทำอะไรกันมาดีหมุนถ้าหมุนพร้อมๆกันก็ง่ายก็แค่กรุ๊ปเอาไว้แต่ถ้าหมุนสเปซสปาร์เนี่ยอาจจะต้องอนิเมตแยกชุดหนึ่งหมุนแนวตั้งแล้วก็ดูวิเคราะห์เป็นแนวนอนไปเลยแต่อันนี้มันค่อนข้างจะถี่ไปพี่ขอลบออกแล้วกันเหลือแค่อันเดียวก่อนสมมติแค่ตัวเดียวตัวเนี้ยแอนิเมตหมุนแนวนอนนะครับแล้วก็ทำหลักการคล้ายๆกันกด S เลื่อนนิดนึงแล้วกด S แล้วก็หมุนคือขอให้ได้กี่เฟรมนะแล้วเราก็ไปที่การ Editor ปรับเป็นงานตรงแล้วก็ปรับ Curve Post Linearอันนี้มันก็จะพุ่งไปเรื่อยๆใช่ป่ะไม่เอาอะไรครับหมุนจำกัดยกเลิกใช่ไหมครับยกเลิกก็มาที่การ์ดอีเตอร์เหมือนเดิมครับเราก็เลือกเป็นธรรมดาเลือกขอบการ์ดของเราใช่ไหมครับมาที่เคิร์ฟโพสแล้วก็เลือกเป็นคอนสแตนต์ปุ๊บมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงก็คือกราฟจะไม่มีการปรับค่าเพิ่มก็จะหยุดนิ่งทันทีนี่การยกเลิกนะครับแล้วแบบเป็นสมูทเหมือนเดิมก็เรียกเป็นสมูทอยากให้หมุนซ้ำหมุนกลับไปกลับมาเลือกอะไรเซอร์เคิลคือหมุนวงกลมต้องเซอร์เคิล with offset ด้วยนะครับจะได้จุดหรือหมุนกลับไปกลับมาก็เป็นอันนี้ค่านี้เลย oscillate นะครับมันจะหมุนขึ้นหมุนลงคือวิ่งกลับไปกลับมาคือวิ่งไปวิ่งกลับถ้าเซอร์เคิลอ่ะคือจากหนึ่งไปปลายจากหนึ่งไปปลายบางทีมันจะกระตุกคือถ้าเราวนไม่ครบให้เราวนแค่นี้ใช่ป่ะคือแค่ว่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เลิกตรงนี้ใหม่ก็เริ่มปุ๊บถ้าเราวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยเลิกออกซิเดนจะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับอันนี้ก็เลือกเขาว่าเราจะวิ่งแบบไหนนะครับซูมมาในโครงพันธะจักรวาลแล้วก็ลองดูอาจจะมีใหญ่ๆสุดแล้วก็มีข้างในอีกขั้นเอกไปเรื่อยๆก็ง่ายๆแค่ซูมกล้องเข้าไปข้าว